สวัสดีนักเรียนป .5 นะครับวันนี้ก็อยู่ EP ที่4กับวิชาภาษาอังกฤษเลยนะคะวันนี้คือต่อจากครั้งที่แล้วที่เราเรียนเรื่อง aquarium ไป turtle sea ไปแล้วนะคะ sea turtle save our sea turtle น้องเต่าของเราไปนะคะวันนี้เราจะมาเรียน what is and aren't the water blue shade นะคะก็ถามว่าอะไรคือห่วงโซ่อาหารใต้ท้องทะเลในวิชาวิทยาศาสตร์เราเรียนห่วงโซ่อาหารไปเรียบค่ะเรียนแล้วค่ะเรียนแล้วใช่ไหมเป็นการเกิดแก่เจ็บตายการกินการอยู่การอาศัยของสัตว์นะคะที่อยู่บนบกใต้น้ำนะคะคราวนี้วันนี้ภาษาอังกฤษก็จะมาเรียนในเวอร์ชันภาษาอังกฤษเป็นโคเชนเหมือนกันใต้ทะเลในรูปก็จะมีปะการังมีปลานะคะมีหินมีหอยใต้ทะเลว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างใต้ทะเลเขาจะอยู่เป็นยังไงฉันต้องมาเรียนรู้คำศัพท์ก่อนเลยนะคะคำศัพท์หน้า45นะคะมาดูคำศัพท์ก่อนภาพอาจจะไม่ชัดเจนให้หนูดูในหนังสือประกอบไปด้วยนะคะภาพที่1 sunrise sunrise คืออะไรดูจากภาพในหนังสือของหนู sunrise คือแสงอาทิตย์ในฟูเชนจะต้องมีแสงอาทิตย์ในหัวโต๊ะอาหารมีแสงอาทิตย์ product producer producer คือผู้ผลิตนะคะเราจะนึกถึงวิชาวิทยาศาสตร์นี้ด้วย primary customer primary customer คือผู้บริโภคชั้นปฐมภูมิอยู่ตรงชั้นที่หนึ่งผู้บริโภคหนึ่งต่อมา secondary customer ผู้บริโภคชั้นสองชั้นสองก็คือผู้บริโภคชั้นทุติยภูมินั่นเองนะคะที่วิทยาศาสตร์บอกนี้ฉะนั้นเราจะเข้าใจทั้ง4อย่างนี้มากขึ้นเราจะต้องมาอ่านในเรื่องในข้อที่3ไปพร้อมๆกันนะคะ read and listenเวลาครูอ่านไปแล้วให้พวกเราจดคำศัพท์แล้วก็เนื้อเรื่องลงไปพร้อมๆกันนะคะเราจะได้ทำความเข้าใจพร้อมๆกันนะ Many plants and animals live under water พืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในใต้น้ำนะคะ How does an underwater food chain work แล้วห่วงโซ่อาหารใต้น้ำมันทำงานอย่างไรมันผลิตกันอย่างไรเป็นคำถามนะคะ It needs sunlight producer public customer or secondary customer ท่านบอกว่าเขาเลยตอบว่ามันต้องการอะไรคะ sunrise แสงอาทิตย์ผู้ผลิตผู้บริโภคชั้นที่หนึ่งผู้บริโภคชั้นที่สองนั่นแหละค่ะนี่คือ food chain ด้วยกันดูสิว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวแบบไหนมาดูกัน Sunrise shine on the sea and some sunrise score under the water เขาบอก sunrise เนี่ยได้ส่องแสงแสงอาทิตย์ได้ส่องแสงมายังทะเล and some sunrise score under the sea บางแสงอาทิตย์ก็ส่องลงไปใต้น้ำลงไปใต้น้ำเหมือนกันเหมือนแสงส่องลงไปใต้น้ำก็มีแสงถึงลงไปเหมือนกันนะคะ Plants use the sunlight to make or produce ฉะนั้นพืชมันก็เลยใช้แสงนี่แหละค่ะที่ส่องลงไปถึงเนี่ยในการสร้างอาหาร Food inside the leaves สร้างเป็นใยสารอาหารขึ้นมาในใบไม้นะคะ We call this plants producerเราเลยเรียกตรงนี้ว่าคือเป็นผู้ผลิตโอเคไหมคะพูดเป็นผู้ผลิต next fish and other sea animal can't make their own food เขาบอกว่าปลาแล้วก็สัตว์ทะเลต่างๆ can't make ไม่สามารถผลิตอาหารของตัวเองได้เหมือนคนสามารถสังเคราะห์แสงเองได้ไหมคะไม่ได้นะคะฉันปลาไม่สามารถผลิตอาหารเป็นของตัวเองได้ They need to eat พวกแต่ว่ามันต้องการแค่เพียงกิน All costume pants and other fish
มันเพียงต้องการกินและมันก็เลยเป็นผู้บริโภคนะคะ Some small sea animals of fish eat under worm pans เขาเลยบอกว่าสัตว์ตัวเล็กๆที่อยู่ใต้ทะเลก็เลยต้องกินพวกสลายพวกคลื่นใต้ทะเลเป็นอาหาร We call these fish public pastime เขาเลยเรียกปลาเหล่านี้สัตว์ตัวเล็กเหล่านี้คือเป็นผู้บริโภคชั้นที่หนึ่งด้วยกันนะคะแพนเป็นโปรดิวเซอร์นะคะแพนเป็นโปรดิวเซอร์และปลาตัวเล็กหรือสัตว์ตัวเล็กจะเป็นผู้บริโภคชั้นที่หนึ่ง Then bigger sea animal or fish สัตว์ที่ใหญ่ขึ้นมาหรือปลา like string day เช่น string day คืออะไรปลากระเบนถูกต้องEat small fish and other sea animals. กินอะไรคะกินปลาเล็กๆและสัตว์อื่นๆเป็นอาหาร They are called secondary customer. ฉะนั้นปลาที่ใหญ่ขึ้นหรือปลาที่กินปลาเล็กเป็นอาหารเราเรียกว่าผู้บริโภคชั้นที่สองที่สองนะคะ Big secondary customer like sharkEat animal like a seal. เช่นถ้ามันเป็นขั้นที่สองมากกว่าขั้นที่สองขึ้นไปนะคะก็คือ shark ที่กินแมวน้ำเป็นอาหารมันก็จะเป็นชั้นๆต่อไปอ่ะคุณจะสรุปเป็นภาพง่ายๆผู้ผลิตผลิตออกมาผู้ผลิตจะโดนผู้บริโภคชั้นที่หนึ่งกินจะโดนผู้บริโภคชั้นที่สองกินผู้บริโภคชั้นที่สองอาจจะเป็นแมวน้ำอย่างที่ต้องกินหรอกอาจจะโดนผู้บริโภคชั้นที่สามกินจะต้องใหญ่กว่าอาจจะเป็นช็อกอะไรอย่างนี้กินต่อต่อกันไปนะคะเรารู้ว่าห่วงโซ่อาหารฉันต้องไปดูห่วงโซ่อาหารตรงนี้ห่วงโซ่อาหารอันนี้เป็นห่วงโซ่อาหารบนดินนะคะเป็นบนดินก็เลยบอกมีการผลิตออกลูกออกผลลิงมากินลิงก็กินเสร็จแล้วก็ถ่ายมาเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยก็บำรุงไปอยู่ใต้รากก็กลับมากินต่อนะคะนี่คือหัวต้นหลักตัวนี้ฉะนั้นนอกจากจะให้ตอบคำถามข้างล่างแล้วครูยังจะมอบหมายงานให้พวกเราวาดห่วงโซ่อาหารของ underwater มาส่งด้วยนะคะให้ใส่ลงสมุดภาษาอังกฤษเลยเดี๋ยวเราตอบคำถามกันก่อนและครูจะทำให้รู้ว่าเป็นอย่างไรนะคะWhat help pen to make food inside the leaf? อะไรที่ช่วยให้พืชสังเคราะห์อาหารได้อะไรคะอะไรคะตอบเร็วแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์ค่ะถูกต้องหลวงบอกว่า sunrise ตอบ sunrise โอเคไหม Number two what do you suppose plants or animalผู้ผลิตก็คือพืชและสัตว์ถูกต้องไหมพืชและสัตว์คือผู้ผลิตใช่ไหมไม่ใช่ค่ะ no มีเพียงอะไรที่เป็นผู้ผลิตคะมีเพียงตอบ they are not นะคะมีเพียงพืชเท่านั้นพืชตัวเดียวเท่านั้นที่เป็นผู้ผลิตสัตว์ไม่สามารถผลิตเองได้นะคะWhat do you call fish that eat plants? หนูเรียกปลาที่กินพืชว่าอะไรลูกผู้บริโภคชั้นที่หนึ่งหรือ primary customer consumer ขอโทษที primary consumer นะคะผู้บริโภคชั้นที่หนึ่งต่อมาข้อสุดท้ายWhat do secondary customer eat? และผู้บริโภคชั้นที่สองกินอะไรเป็นอาหารก็กินบริโภคผู้บริโภคชั้นที่หนึ่งเป็นอาหารเราต้องตอบว่า primary ตอบเหมือนข้อสามเลยนะคะ consumer ตอบเหมือนกันเลยนะคะแค่คำถามสลับไปสลับมาคราวนี้มาถึงงานที่ครูมอบหมายให้นะคะจะทำลงในสมุดอันนี้สมมติเป็นกระดาษสมุดนะคะหนึ่งหน้าให้เราเขียนข้างบนว่า
water. Under water. Fishing. ห่วงโซ่อาหารใต้ทะเลคิดเล่นปุ๊บอ่ะคราวนี้สิ่งที่ต้องทำคือ1มีผู้ผลิตก่อนผู้ผลิตของกูอาจจะเป็นโอ้โหผู้ผลิตของกูสวยงามไหมมองเห็นไหมเนี่ยมองเห็นไหมมองเห็นแล้วเนาะผู้ผลิตของกูคือปากการังเราก็เขียนข้างล่างว่า producer คุณปากการังเป็นผู้ผลิตผู้ผลิตนะคะเดี๋ยวกูบังให้แบบว่าผู้ผลิตเสร็จแล้วใครที่มากินผู้ผลิตพาร์มาลีถูกต้องไหมคะเป็นปลาขนาดเล็ก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 คือพาร์มาลีหนูอาจจะเขียนว่าสวนกับกูก็ได้นะคะความมาพาร์มาลีคอนซูเมอร์ปลาขนาดเล็กมากินพืชของเราต่อมาและ secondary consumer secondary consumer secondary consumer จะต้องกินปลาขนาดเล็กของเราตัวอะไรเอ่ยกินปลาขนาดเล็กของเรารู้จักอะไรบ้างนีโม่ก็ยังเป็นปลาขนาดเล็กอยู่ที่เรารู้จักเลยที่เรารู้จักเลยคือคุณจะวาดสวยไหมเนี่ยโชว์แล้วคุณโชว์แล้วโชว์สเต็ปแล้วคือเลยเนี่ยรู้ยังดอลฟินดอลฟินเก่งมากไม่รู้ว่าวาดเก่งหรือเด็กนักเรียนเก่งกันแน่นะคะอะไรประมาณนี้แหละนะคะวาดให้สวยกับครูให้ได้นะคะประมาณนี้นะคะดอลฟินมีดอลฟินนะคะเอาแบบนี้ประมาณนี้นะคะจะคุณจะสูงให้ดูจะบางให้ดูนะคะนี่คืองานของเราแค่นี้เลย underwater fishing มีอะไรบ้าง producer primary consumer และ secondary consumerวาดภาพและระบายสีด้วยนะคะเสร็จแล้วถ่ายมาส่งนะคะถ่ายส่งคุณครูมานะคะและคุณครูจะให้คะแนนดิว่าใครได้คะแนนเท่าไหร่นะโอเคนะคะวันนี้ก็มีงานเท่านี้นะคะนักเรียนชั้นป.5นะก็จะมีเรื่องของหน้า45นะคะตอบคำถามให้ถูกต้องนะคะแล้วก็อ่านทบทวนเรื่องราวแล้วก็ทำเกี่ยวกับ underwater question ว่าใส่สมุดภาษาอังกฤษมาส่งนะคะโอเคไว้เจอกัน EP หน้า see you goodbye